นะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะจะมาสอนนะเกี่ยวกับนะจะเป็นปลั๊กอินนะเป็นปลั๊กอินวาปาโทนะซึ่งทุกคนนะจะรู้ดีนะเพราะว่ามันเป็นปลั๊กอินที่นะเป็นปลั๊กอินวาประตูน้ำนะเมื่อเราทำแล้วนะมันจะเป็นน้ำแต่วันนี้เราจะมาสอนดัดแปลงนะให้มันเป็นประตูวาล์วกระจกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เมื่อเราเข้าไปนะครับนี่พอเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะวาล์วอย่างนี้นะซึ่งประตูน้ำมันล่องหนอยู่นั่นเองหรือว่าเราลบไปแล้วนะแต่มันยังมีจุดที่เราเซตไว้อยู่นะฮะก็นี่แหละนะโอเคอันนี้เราเซตรับวาล์วมาเบสบอร์ดนะปุ๊บเมื่อเรามันก็จะประมาณนี้นะจะพาไปดูในส่วนของเบสบอร์ดกันก่อนนะเบสบอร์ดเซิร์ฟนี้ก็นะของก็ไม่ได้แพงนะเพราะชุดก็นะ1โบนนะครับผมอันนี้ก็ไอรอน6นะโกนะอันนี้ก็โก1 1 1 1ถูกนะครับของเซิร์ฟนี้นะอันนี้ก็มีดาบเพชรนะอันนี้ก็ทอง3ก้อนอันนี้เดี๋ยวจะจะเซตใหม่ให้นะโอเคเราจะทำให้มันเป็นแบบที่มันน่าเล่นทั้งหลายนะโอเคก็นี่แหละครับนะก็ทองก็อันนี้ก็ตอบปกติโอเคแล้วกับล็อบบี้กับล็อบบี้เฮดยูบีไม่มีเสียงบอดเข้านะครับโอเคโอเคมาดูในส่วนวิธีการทำนะสปาไอ้บอลรู้สึกว่ายังไปทำนะโอเคเราจะทำยังไงให้ดูดีเราจะไปในส่วนของไปด้านนอกดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราเอานาฬิกาวาร์ปออกมาปึ๊บเอาไปปึ๊บปึ๊บโอเคออกมาแล้วว้าวซอมบี้เพียบเลยนะมอนเตอร์โอเคโอเคปั๊บเช้านะฮะว่าติดไฟกันทีเดียวโอเคนะโอเคแล้วเราจะมาเริ่มทำกันเลยอันนี้ก็นะแล้วแต่จะทำกันนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นมินิก่อนก็ได้ปึ๊บนี่ขนาดปึ๊บปึ๊บ1 2 3 4 5 6แล้วก็POS 2นะครับ SDT set 95.5 นี่เราก็จะได้บล็อกอันนี้ขึ้นมาในการทำประตูนะมันก็เดียวนะจุดกลางของโอเคตรงนี้นะจากนั้นก็ให้เรา G mark นะครับผมทับ GMASK G mark เป็นบล็อกนะ 95.5 ก็คือให้โดนแค่บล็อกกระจกนะครับแล้วก็กด enter ไปจากนั้นนะให้รอทับนะ hexsphere นะครับผมโอเคพิมพ์สแลก2ตัว
S S P S E R E นะครับผม S sphere เป็นบ112ก็ได้นะรัศมีเอาเป็นเอาเป็น6ก่อนน่าจะได้อยู่โอเค6โอเคเดี๋ยว UNDO โซเฟียโอเคโซเฟียแล้วก็เอาเป็น112แล้วจะมี10ปึ๊บได้หรือเปล่าโอเคได้อยู่นะ9โอเค9ลองเปลี่ยนเป็น10ดูเมื่อกี้เก้าใช่ป่ะเมื่อกี้สิบใช่ไหมนี่ก็11เอ้ยลืมใส่เลขบล็อกโอเคเอสโซเฟีย1211โอเคได้แล้วนะจากนั้นนะฮะให้เราเอาตีบล็อกนี้ออกแล้วเพื่อทุบออกนะนี่โอเคอาจจะนานตอนทำประตูนะก็โอเคทุบออกเลยทำประตูก็ไม่ยากนะแค่เราทำได้ครั้งเดียวนะครั้งต่อไปมันก็เราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายสำหรับเรานะครับถ้าเราลองฝึกทำนะเราทำเป็นแล้วนะมันก็จะง่ายสำหรับเราคนไหนก็ยังไม่เป็นก็จะรู้สึกว่ามันยากขึ้นหน่อยนะครับผมนะฮะคนไหนทำไม่เป็นก็จะรู้สึกว่ามันยากทำเป็นมันก็ไม่ยากหรอกนะทุกคนนั่นแหละนะถ้าทำเป็นมันไม่ยากนะก็แป๊บเดียวนะโอเคนี่เราก็ได้ประตูมาแล้วนะสีเขียวโอเคไหนว่าให้เราเอาบล็อกนะเตรียมมาเลยนะบล็อกทองกับเบตกปลานะถ้าคนที่ก็ทำว้าประตูน้ำแล้วก็จะรู้ดินะคนที่ใช้แต่วันนี้เราจะมาประยุกต์ใช้นะครับให้มันโอเคเมื่อเราสร้างเสร็จนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจากนั้นนะให้เราไปหาจุดนะที่เราจะวาร์ปนะจะเป็นบนบล็อกนี้นะโอเคเมื่อเราได้แล้วใช่ไหมเราก็ทับ slash นะ wp นะขีด dest ขีด create นะ create แล้วก็ตามด้วยชื่อวาร์ปนะผมจะเป็น112ปึ๊บกด enter ไปนี่ได้แล้วนะดังนั้นให้ถือเบตกปลาขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใช้ปึ๊บ
/wp kit portal portal kit create แล้วก็ชื่ออะไรก็ได้112ก็ได้112นี้ก็ด้านหลังนี้คือชื่อที่เราจะวาร์ปหัวก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่า กดผิดนะอันนี้ก็ได้นะแล้วก็พิมพ์/ set 0นี่มันก็จะหายไปแล้วนะฮะรู้สึกว่ากระจกหายเพราะว่าผมเผลอทุบไปปึ๊บเนี่ยว่ากระจกตรงนี้นี่ตรงนี้ปึ๊บนี่โอเคสวยงามกันเลยทีเดียวบอดี้ซอมบี้นะโอเคชาวโอเคเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ลองเดินเข้าไปปึ๊บนี่เห็นไหมวาร์ปมาตรงจุดที่เราเซตไว้นั่นก็คือตรงนี้นะโอเคเนี่ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่มันก็จะมาเกิดตรงนี้นะโอเคนะครับผมก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็ถ้าอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่าง description เลยนะครับก็ในก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมเย้บายครับ